ี้เป็นเช้าวันที่3พฤศจิกายนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่คาวากุชิโกะฟ้าใสมากเลยเดี๋ยวเราจะปั่นไปจุดถ่ายรูปต่อไปนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงเช้านะครับอุณหภูมิประมาณ7องศาโอ้ยนิ้วแข็งมือแข็งหูแข็งหนาวจะปั่นไปถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้เราก็ปั่นมาถึงจุดถ่ายรูปแล้วนะครับปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปนั่งรอ2คนเดี๋ยวไปนั่งรอที่เซเว่นนะครับสุดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก่อนที่ตะลุงจะมาไล่ก็ตอนนี้ตรงไหนถ้ามาสายนี่หมดสิทธิ์ครับถ่ายรูปเดี๋ยวขวาที่แยกไปเลยโอ้ไปตรงนี้สวยนะเสร็จสิ้นภารกิจถ่ายรูปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนั่งรออยู่ที่เซเว่นอยู่บ้านเมืองก็เลยครับถนนเขาปูอิฐอย่างสวยตอนนี้เวลาประมาณ7นาฬิกานะครับอุณหภูมิประมาณสัก9องศายังหนาวเซเว่นนี้เมื่อ4ปีก่อนเราก็มาแวะนะครับปีนี้เราก็มาแวะใหม่อีกทีอันนี้เป็นสตาร์บัคร้อนนะครับมีตู้ร้อนด้วยเซเว่นอันนี้แบบร้อนอันนี้ลองท้องเซเว่นไปก่อนนะครับสตาร์บัคร้อนไอเทมใหม่อีกแล้วเมื่อก่อนไม่มีร้อนอุ่นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีไข่ด้วยทั้งหมดเนี่ย600ซีเยนที่7 11น่ากินไหมครับไปกลับนี่ครับซอยเล็กๆมันก็จะไม่มีรถจอดขวางถนนเลยรถก็จะจอดในส่วนของบ้านครับเองครับเดี๋ยวชูเรโตชูเรโตไม่ให้ขึ้นไว้
ตอนนี้เราก็ปั่นกันมาที่เจดีแดงชุดเลโตะจะมีกำลังใจปั่นขึ้นนะเขาไม่ให้ปั่นนี่ครับถ้าไม่งั้นอาจจะขึ้นไปอยู่ก็เลยล็อกไว้นี่ก่อนเราไปดีกว่าตัวจีนเราไปดีกว่านี่คือเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาครับเขามีบันไดนะแต่ว่าเราเลือกเดินที่เป็นทางลาดดีกว่าให้ปั่นขึ้นไปยังไม่กลัวเลยให้เดินเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนนะครับที่จะถ่ายมุมที่ผ่านเจดีย์แดงลงไปถึงฟูจิน ี่ถ้าทำเป็นกระเช้าหยอดเหรียญคงได้เงินเยอะนะเนี่ยเราก็เดินปีนเขาขึ้นมาถึงเจดีย์แดงชิอะไรวะชิอะไรวะชิโรโตะชิเลโตะชิโรโตะลืมชื่ออีกแล้วจากเราจอดทิ้งไว้ตรงนี้บอมตันของเราก็ยังอยู่มีฟูจิคอยเฝ้าไว้ให้จุดหมายต่อไปของเราก็คือหมู่บ้านน้ำใสครับโอชิโนฮักไก่ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนฮักไก่ระยะทางจากเจดีชุริโตะประมาณ 9.1 กิโลเมตรเหมือนปั่นมุ่งหน้าไปหาฟูจิซังอืดเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์หมดยัง ผู้สูงอายุเขาก็เดินคุยกันThank you.
ไปข้ามเขากันไปข้ามเขากันมีคนไม่ไหวหนึ่งอัตรานะครับตอนนี้ขึ้นเขาไม่ได้ประมาณครึ่งทางนะครับเดี๋ยวจะไปหมู่บ้านน้ำใสดูความสูงซะก่อนตอนนี้เรากำลังขึ้นเขาอีก5กิโลจะถึงหมู่บ้านน้ำใสนะครับขึ้นเขาก็ไม่ต้องกลัวอดน้ำนะครับมีตู้กดน้ำไว้ตลอดตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงน่าจะจุดสูงสุดของเขาอากินะนะครับเดี๋ยวเต็มจะลงแล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมนี่รีวิวเกียร์ก่อนครับอันนี้คันนี้4เกียร์จานหน้า53เฟืองหลัง11 23แต่คราวหน้าขอถอดขอซิงเกิลคัตติ้งนี่เพราะว่าผมว่ามันยังเหลือของผมนี่7สปีด11 28จานหน้า54ก็ขึ้นโอเคๆสบายสบายแต่คันนี้3เกียร์ดุมแต่มอเตอร์นู่นครับกำลังสอนเทคนิคการขึ้นเขาให้เด็กใหม่อยู่นะครับเด็กใหม่เด็กใหม่เพิ่งเคยออกทริปด้วยกันเป็นไงครับค่อยๆมาเป็นไงสบายไหมสบายสบายเสียงสั่นคุณสอนคุณส้มมาแล้วเฮ้ยคุณจะพามากเกินไปละคุณสอนนั่งสอนทางคุณส้มไปฝากจักรยานไปด้วยได้ไหมคันนี้ก็7สปีด11 28จานหน้า54ฟันนะครับโหดจานหน้า54โหดโอ้ไปครับเราไปกันต่อนี่จะถึงทางลงแล้วเนี่ยไปดิลงแล้วเนี่ยนี่ลงล้วนๆแล้วเรายังปั่นขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับยังไม่รู้เลยว่าจะถึงยอดตรงไหนจานเฟืองหลัง28ฟันครับจานหน้า54ค่อยๆซอยไปอาซูมิโอฮาชิบริดจ โอ้โหยังครับตอนนี้วิวเขาอลังการงานสร้างมากบึ๊บอันนี้เราก็ปั่นกันไปเรื่อยๆครับขึ้นเขายังไม่รู้ที่ที่สุดจะไปหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก่เหลืออีกประมาณ3โลเหลืออีก3โลแต่ว่ายังขึ้นเขาอยู่เลยเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้นะครับวิวเขาอันนี้คือวิวอันนี้เราอยู่บนสะพานนะครับข้างล่างนี่สูงมากเนี่ยเทคนิคเป็นไงครับให้อย่าไปปั่นตามใครไปแล้วขึ้นเขาตาตกก็มาแม่ถ่ายให้ไหมเกลือตกไหมถ้าเกลือตกดีเดี๋ยวถอดถุงเท้าไว้เลยหวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดสูงสุดของเขาเนี้ยนะครับเขาคือเจาะอุโมงค์ยาว760เมตรมาม่านะโอ้มาม่าร้อนๆใส่บอกว่าหมู่บ้านน้ำใสของกินเยอะจะกินเซเว่นอีกใส่ไส้กรอกใส่คนคนนี้ดินะไม่ยังมาไม่ถึงญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่ายังไม่กินมาม่าญี่ปุ่นเลยนะเนี่ย
ลงเขาโหนี่ลงเขาฟูจิกระแทกทีละ 0,000 0,000 น่ะโหนี่โหมีฟูจิด้วยตอนนี้เป็นขาลงแล้วนะครับตะกี้ขาขึ้นขาไก่หน้าผากขาหายข้างโอ้เส้นทางที่จะปั่นมาหมู่บ้านน้ำใสก็สวยงามเลยนะครับเป็นเขาสวยมากโอ้สวยมากโอ้ที่ลงไปถ่ายตรงนี้น่าจะสวยเนี่ยนะครับข้อดีของการปั่นมานะครับเราก็จะเจอจุดสวยๆเยอะแยะไปหมดตอนนี้อีกโลกว่าๆก็จะถึงหมู่บ้านน้ำใสแล้วนะครับนี่ครับขนาดบ้านในชนบทเขาก็ไม่จอดรถนอกบ้านครับจอดในที่ของตัวเองนะวันนี้เราก็ปั่นมาถึงหมู่บ้านน้ำใสแล้วนะครับแต่นี่ว่าเดี๋ยวจอดตรงไหนเดี๋ยวไปดูอีกทีผู้คนล้านแปดนี่แหละเราปั่นมาดูแค่บ่อตรงนี้แหละตอนนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านน้ำใสนะครับโอชิโนะพักไก จัดนี่เลยดีกว่าวันน้ำใสขายเบียร์ด้วยเบียร์กับเจแปนบีฟต้องกินบีฟสติ๊กโอ้โหไฟลุกโชติช่วงชัชวานไม้ละ600เยน3ไม้ 1,600 เยนแล้วเดี๋ยวจะจัดเบียร์1แก้วด้วยทอดด้วย400เยนจัดไปใส่เนื้ออยู่แล้วครับเราต้องจัดร้านนี้เนื้อจะเป็นบีฟรีนี่เนื้อทอดเนื้อย่างมันเผาบีรูเนื้อนุ่มไหมเนื้อนุ่มนมดีกะหรี่ดังปลาบุรีบ้านเราเท่าไหร่ละไม้ละ600ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น3ไม้1,600โอเคไม้ละ600 3ไม้1,600นี่เนื้อทอดเนื้อชุบแป้งทอด
ทำไมต้องอมยิ้มมาครับอมยิ้มต้องอะไรคะต้องไปขอบคุณขอบคุณด้วยอร่อยนุ่มหน่อยนะรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยเสียงของสาวเอฟเฟกต์ด้วยกันรวบนี่ยูทูบเบอร์เวลาเขารีวิวอาหารก็ต้องมือบังมือบังอาหารด้วยเออให้กล้องโฟกัสจากเรามันโฟกัสหมดอยู่แล้วฟังฟังเสียงอะไรนะRS มาร่วงโหไม่ไม่อันนี้จะอ้วกเก่งถ้าจะงอกเนี่ยตัวนี้สวยติดใจนี่ครับอันนี้อร่อยเยอะจัดอีกชิ้นนึงอร่อยมากโอชิโนะฮักไกเบียมันชื่นใจครับทอดอันนี้อร่อยเป็นเนื้อร้านนี้ไอ้ดำอยู่เยื้องร้านข้าวดำร้านนี้นะครับแนะนำอร่อยแนะนำเลยอร่อยมากเป็นเนื้อย่างก็นุ่มตัวทอดก็อร่อยน้ำใส่จริงเลยเดินทางจากโอชิโนฮักไกไปศาลเจ้ายามานากาโกะเราจะไปที่ทะเลสาบยามานากาโกะ 5.5 กิโลเมตรนะครับน้องคนจูงหมาเยอะแยะเลยที่โป๊กปิ๊กโป๊กปิ๊กโป๊กปิ๊กสงสัยเราจะต้องข้ามเขาอีกหนึ่งลูกไปละไปละซอยยิกกันอีกแล้วเขาอีกแล้วเหมือนเราปั่นใกล้เข้าไปทุกทีนะครับภูเขาไฟก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นต้องดูด้วยตาเปล่านะครับตอนนี้ใหญ่อลังการไปแซงไปใหญ่อลังการมากครับตอนนี้เส้นทางยึกยักนะครับดูตามแมปเส้นทางยึกยักโอ้โหเหมือนเครื่องหมายการทางพิเศษเลยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าลึกๆค่อยๆปั่นค่อยๆกดไปนี่ไปสู่โคเปนอย่างงามไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจรอบขาคนอื่นไปเท่าที่เราไปไหวแล้วมันจะสบายขาจุดหมายของเรานะครับอีก4กิโลเมตรเรกยามานากาโกะอ
เตรียมเสบียงไปปิกนิกริมเลคเพราะที่เนี่ยเลคเนี้ยเนี่ยที่รถเข้ามาเยอะๆเนี่ยเขาจะมาตั้งแคมป์กันนะเออเลคเนี้ยเขานิยมมาตั้งแคมป์เขามานั่งตั้งกันเดี๋ยวเรานอนเลยซื้อเสือ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 โอ้โหเฮ้ยแรงเหลือแรงเหลือทีนี้เห็นแบบว่านู่นรถบ้านเห็นรถบ้านหลายคันเลยวิ่งมาโอ้ยนี่เติมพลังโอเด้งแล้วเติมพลังก่อนโอเด้งโอเด้งมามาเดี๋ยวตัวไม่เด้งอันนี้กี่บาทมามาสั่งเติมหน่อยเติมหน่อยสตาร์บัค181เยนนะครับขวดมีแบบแบล็คมีแบบไอซ์ลาเต้มีกระป๋องอันนี้110ลองกินดูได้ดิสตาร์บัคเท่านั้นกินแล้วดูรวยจนจนโอเด้งแล้วก็โอเด้งเด้งเลยเด้งเลยโอ้โหมีเติมน้ำโอเด้งอีกมักแฟมนะครับรถวันนี้เป็นวันหยุดของญี่ปุ่นเขาด้วยเขาเตรียมมาแคมปิ้งกันรอบทะเลสาบยามานากะโกะรถเยอะแยะเลยนะครับเขามาตั้งแคมป์กันที่รอบทะเลสาบยามานากะโกะโอ้สวยมากสวยมากเข้าซ้ายเข้าซ้ายเฮ้ยมีนี่รถให้ปั่นเช่าด้วยนี่ตอนนี้ก็ปั่นมาถึงทะเลสาบยามานากะโกะแล้วนะครับเดี๋ยวจะปั่นไปอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบจะไปถ่ายฟูจิเราก็อยู่ที่ทะเลสาบยามานากะโกะนะครับทะเลสาบยามานากะโกะเป็นทะเลสาบที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟฟูจิมากที่สุดและเขาบอกว่ามันใหญ่ที่สุดในบรรดาทะเลสาบทั้ง5รอบๆฟูจิมีเรือเป็ดให้ปั่นโรงแรมยังหรูครับก็ไหนๆก็มาแล้วนะครับเอารอบเลยแล้วกันรอบเล็กเลยดูดิเป็นยังไงอันนี้ก็คือแผนที่รอบทะเลสาบยามานากะโกะนะเดี๋ยวต้องใช้วุ้นแปลภาษาพี่อันนี้มันไปแล้วเราก็ไปขึ้นฟูจิได้เลยไปดิเออไปดิไปเลยไปดิกลัวที่ไหนอ่ะฮะไปดิไม่มีปัญหาตรงนี้เราอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงเขาบอกเราอยู่ตรงนี้นี่ you are here ใช่ไหมล่ะคุณยังไม่รู้ซึ้งอีกเหรอว่าฟูจิเนี่ยมันเหมาะกับการดูไกลๆมันไม่เหมาะกับการไปขึ้นเขาเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เราไปยุ่งเขาทำไมหนึ่งในสี่แล้วนะแป๊บเดียวเออเนี่ยโอ้
อ๋อนี่ไงรอบเล็กแค่ 13.5 กิโลเมตรเองนี่ไงนี่ข้างล่างเนี่ยโอเคเป็นสปรินเตอร์เฮ้ยผมเป็นสปรินเตอร์ของทีมตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาปั่นรอบเล็กนะครับไหนๆมาแล้วก็เอาซะหน่อยแล้วกันเอารอบเล็กไปเลยเนี่ยครับกว้างๆเนี่ยเอารอบไปเลยนี่ไงนี่ไงนี่ผมผ่านฟูจิอย่างสวยวิวสวยๆเนี่ยนี่แสดงว่ามุมถ่ายภาพกันเลยนะเนี่ยขอเขารอถ่ายพระอาทิตย์ตกดินเราคงไม่รอครับเตรียมมาแคมปิ้งกันตรงนี้เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับลมลื่นเลยแคมป์กราวตรงนี้มีห้องน้ำเลยนะครับทอยเล็ตนี่อะไรไหนฮะรถแรงวันนี้เราจะมาตั้งแคมป์นอนแคมป์กัน1คืนโอ้โหบรรยากาศสุดยอดนะอากาศเงี้ยโคตรดีเลยขึ้นแล้วปั่นจักรยานกันนี่ครับมารอถ่ายพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับเราดีเขากลับไปพอไปถึงบ้านเราแล้วแพงนะบอกไหมคุณซื้อของปอมตันจังชั่นโตเกียวเขาติดตั้งคิดเท่าไหร่เท่าไหร่นะ800เยนอันนี้ฟังนะนี่ไอ้นี่นอกสถานที่แก้ไขปัญหาให้อ่ะ500เยนผมคิดถูกมากเลยนะ500เยนก่อนมันเป็นตันปาน500เยนก่อนเป็นตันปานคุณลองดูดิอ่ะคุณดูก่อนว่าคุณทําได้ป่ะเพราะว่าอาการหนักมากผมดูแล้วอาการหนักนี่เสกให้โอ้มเพียงหายเนียนปิ๊กเลย500เยนจ่ายมาตอนนี้เราก็อยู่ประมาณเกินครึ่งรอบของทะเลสาบยามานากาโกะเกินมาครึ่งรอบแล้วนะครับอันนี้เขาไว้แข่งอะไรต้องลองแปลเลยโอ้ตรงนี้เขากางเต็นท์กันชิวเลยป่าสนนี่ครับพวกที่พักรอบๆยามานากาโกะที่นี่เหมาะกับสายแคมปิ้งมากๆเลยขอให้เลี้ยวขวาครับโอ้ตรงนี้มีฟู้ดทัคเพียบเลยสนใจป่ะเนี่ยบิกิเท
เทอร์เรสปาร์คพาหนอนก็ต้องตื่นรีพอร์ตดีอันนี้อร่อยเซเว่นแนะนำเหมาะกับอย่างเราอร่อยและถูกเหมือนถูกถุงใหญ่ด้วยมุมปิกนิกหน้าห้องน้ำหญิงเหมือนอยู่ในผับมาเราว่าอยู่ในห้องน้ำอยู่ในผับเราไม่ได้แคมปิ้งกับเขาเราก็มานั่งปิกนิกนะครับแต่ปิกนิกหน้าห้องน้ำหญิงมันบอกว่ามีค่าผ่านทางด้วยนะมากันเต็มเลยน้องเยอะแยะหมดเลยรถติดยาวเลยครับรถมาแคมปิ้งกันโอกาสตกเย็นแล้วเย็นแล้วหนาวเลยน่าจะลงเหลือเลขตัวเดียวอีกแล้วนะอุโมงค์แปะกล้วยเนี่ยครับเขาขับมีมารยาทนะถ้าเขาแซงไม่ได้เขาจะไม่แซงแล้วเขาไม่บีบแตรลงไล่ด้วยตอนนี้เราก็ปั่นกันครบ1รอบทะเลสาบยามานากาโกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะปั่นกับคาวาคุชิโกะสเตชันโรงแรมของเรานะครับระยะทางประมาณ11กิโลเมตรความสูงชันประมาณ90เมตรบ๊ายบายยามานากาโกะโหรถยังเข้ากันมาเรื่อยๆเลยเข้ามาเติมเรื่อยๆนะเข้ามาแคมปิ้งกันฟูจิคิวไฮแลนด์โอ้ยร้านนี้ยอดตอนนี้เราก็มาถึงร้านเทมบูระแล้วเท่าไหร่กี่นาทีนะ75นาที75นาทีมื้อนี้เรากินฟูจิเทมปุระอิดาตินอันนี้มารอคิวเทมปุระร้านดังว่ามันดังเพราะมันอยู่ใกล้คาวาใกล้สถานีเดินมาใกล้ติซังเทนดงโยนมันดีกว่าเราวันนี้รอสันดีกว่าปวดกินเทมปุระเลยร้านแม่งงี่เง่าถึงคิวแล้วก็ไม่เรียกแล้วมันก็บอกผ่านไปแล้วนั่งรออยู่ตรงประตูหลังจากพลาดหวังจากเทมปุระเทมปุระเสียลมมากแพงแสนแพงรอคิวแล้ว